พี่น้องครับวันนี้ผมนำคำเทศนานะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับให้เราร่วมใจกันอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับเราใช้เกียรติโดยการลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็อ่านพระวจนะไปพร้อมกันนะครับเขียนพร้อมแล้ว1 2 3ครั้นนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้มาทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมารจึงไปจากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์ร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายยกพระวจนะของพระองค์ขึ้นสูงเหนือจิตใจและความคิดของเราวันนี้ขอให้ความคิดและจิตใจของเราถูกขัดเกลาด้วยถ้อยคำที่มาจากสวรรค์ไม่ได้เป็นคำของมนุษย์แต่เป็นคำที่มาจากพระเจ้าที่องค์พระวิญญาณนั้นจะพูดกับเราทุกคนเป็นการส่วนตัวข้าแต่พระบิดาวันนี้ขอให้เราเข้าใจในเรื่องของการทดลองที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะมีชัยชนะเหมือนอย่างพระองค์ที่ทรงเป็นแบบอย่างขอพระเจ้าโปรดทรงให้เรามีกำลังทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อจะดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมผู้เทศและเจิมผู้ฟังทั้งในห้องประชุมและฟังออนไลน์ขอให้เขามีกำลังใจที่มาจากพระเจ้าขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับมีคนหนึ่งชื่อว่า J.I. Packerเขาได้กล่าวถ้อยคำหนึ่งไว้อย่างน่าสนใจบอกว่าถ้าคุณจะรับมือกับซาตานคุณต้องรู้จักกับพระเจ้าก่อนดังนั้นเองถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จักพระวจนะของพระองค์เราจะไม่สามารถจะรับมือกับมารได้อย่างมีชัยชนะพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่ามารคือเจ้าแห่งการมุสาเจ้าแห่งการล่อลวงมันมีประสบการณ์อย่างมากมายในการล่อลวงคนของพระองค์ตั้งแต่สมัยปฐมกาลถึงปัจจุบันและในอนาคตต่อไปด้วยจนถึงสิ้นยุคยังปฐมกาลยันวิวรณ์เลยมันมีประสบการณ์ที่ยาวนานพี่น้องครับมันล่อลวงมนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมและเอวาพี่น้องครับมนุษย์คู่แรกนั้นยังไม่มีความบาปเลยมันยังล่อลวงได้ภาษาอะไรกับเราที่เป็นคนบาปที่อยู่ในร่างกายของคนบาปที่มันจะไม่สามารถที่จะล่อลวงเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นเองหากเราอยากจะเรียนรู้วิธีการล่อลวงของมารการพิชิตการทดลองแบบพระเยซูและการมีชัยชนะเหนือการทดลองของมารวันนั้นเองวันนี้เราต้องตั้งใจและดูแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นผมได้ตั้งหัวข้อคำเทศนาว่าพระเยซูแบบอย่างผู้พิชิตการทดลองโดยคำเทศนานี้ผมได้ศึกษาข้อมูลหลักจากอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์โรเบิร์ตแอลหรืออาจารย์บ๊อบเดฟฟินาซึ่งเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร Community Bible Chapel ที่อยู่ในริชาร์ดสันที่เท็กซัสอเมริกาพี่น้องครับในเหตุการณ์นี้มารมาทดลองพระเยซูพระคัมภีร์ได้ถูกบันทึกไว้ผ่าน3มุมมองในพระธรรมมัทธิวมาระโกและลูกา
เมื่อเราได้อ่านพระธรรมทั้ง3ตอนนี้เราเห็นรายละเอียดและมีความเข้าใจในมุมมองที่มากขึ้นเพราะแต่ละท่านนั้นในมัทธิวมาระโกลูกาต่างก็บันทึกในมุมมองที่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญและแตกต่างกันโดยทั้ง3อย่างนี้ได้เสริมกันทำให้เราเกิดความเข้าใจพี่น้องครับในบริบทก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองนั้นเราเห็นว่ามีเหตุการณ์นึงที่สำคัญก็คือการรับบัพติศมาพระเยซูนั้นได้รับบัพติศมาก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองเมื่อเข้าสู่การทดลองแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ในการประกาศชัยชนะในการทำงานของพระองค์และสุดท้ายก็ประกาศชัยชนะบนไม้กางเขนก่อนที่พระเยซูจะเข้าสู่การทดลองพระองค์ได้บัพติศมากับยอห์นบัพติสโตในมัทธิวบทที่3ข้อ13ถึง17พระคัมภีร์ได้บอกว่าแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อจะรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งที่ชอบธรรมทุกประการแล้วยอห์นก็ยอมหันพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและท้องฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบมาสถิตอยู่บนท่านและนี่เนี่ยมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราแล้วเราชอบใจท่านมากพี่น้องครับนักศาสนศาสตร์หลายคนเชื่อว่านี่เป็นจุดหักเหที่สำคัญในชีวิตและพระราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเพราะว่าอะไรบัพติศมาของยอห์นนั้นเป็นหนึ่งในการสำนึกผิดบาปกับใจของผู้คนที่จะมาขอรับบัพติศมากับยอห์นเขาจะมาสารภาพบาปของตนเองเหมือนในมัทธิวบทที่3ข้อ5ถึง6ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอห์นสารภาพบาปของพวกเขาและรับบัพติศมามาจากท่านในแม่น้ำจอร์แดนเราอาจจะงงว่าแล้วพระเยซูต้องมากลับใจเรื่องอะไรกับยอห์นพี่น้องครับมีเหตุผลนึงที่สำคัญที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เหตุผลเดียวที่พระเยซูตรัสอยู่ในมัทธิวบทที่3ข้อ15ก็คือว่าเราสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการมีข้อสังเกตอยู่2อย่างก็คือคำว่าเราในที่นี้หมายถึงพระเยซูกับยอห์นและก็หมายถึงรวมคนทั้งอื่นๆด้วยสมควรที่เราทั้งหลายหมายความว่าทุกคนจะกระทำตามสิ่งที่ชอบธรรมทุกประการเป็นสิ่งที่ชอบธรรมพระองค์หมายความว่าบัพติศมาของพระเยซูและยอห์นและพระเยซูนั้นทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทั้งสองคนนั้นกำลังทำให้ความชอบธรรมนั้นครบถ้วนคำว่ากระทำตามนั้นหมายถึงท่ามกลางสิ่งอื่นๆก็คือทำให้เกิดขึ้นทำให้ครบถ้วนทำให้สำเร็จลงหรือทำให้เป็นที่รู้แจ้งทั่วกันจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราเริ่มเข้าใจในถ้อยคำของพระเยซูในสมัยก่อนในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่บันทึกไว้ว่ามีการกำหนดมาตรฐานความชอบธรรมเอาไว้ก็คือเป็นบทบัญญัติต่างๆนั่นเองซึ่งไม่มีใครทำได้อย่างครบถ้วนเลยแต่นั้นเองพระคัมภีร์ที่บอกว่าการทำให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการก็คือทำให้พระสัญญาเรื่องความชอบธรรมที่ทำนายไว้ในพระคัมภีร์เดิมเป็นจริงครบถ้วนและสำเร็จลงโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีใครทำได้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่นั้นเมื่อบัพติศมาพระวิญญาณได้ลงมาสถิตในพระเยซูพระบิดาก็ตรัสบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักและเราชอบใจมากแสดงว่าพระเยซูนั้นได้รับฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณและได้รับการรับรองว่าเป็นบุตรและหน้าที่ของการเป็นบุตรก็คือต้องสืบราชบัลลังก์ต่อก็คือว่าบุตรนั้นต้องทำตามพระทัยพระบิดาและบุตรนั้นจะต้องเป็นที่รักและชอบพระทัยพระบิดาปัจจุบันบัพติศมาของผู้เชื่อที่เราทำกันในปัจจุบันนี้เป็นการมองย้อนไปที่การสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนและก็ถูกฝังไว้ในพื้นดินและคืนพระชนฟื้นพระชนขึ้นมานี่คือบัพติศมาในสมัยปัจจุบันที่เราทำแต่พิธีบัพติศมาไม่เพียงแต่ผู้เชื่อจะประกาศตนว่าเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ในการสิ้นพระชนการถูกฝังและการคืนพระชนเท่านั้นและเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการติดตามพระเยซูโดยการยอมเชื่อฟังและกระทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์แต่บัพติศมาของยอห์นที่ทำให้พระเยซูนั้นเป็นการมองไปข้างหน้าถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ถึงการถูกฝังของพระองค์และการคืนพระชนแทนความผิดบาปของมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นบัพติศมาของพระเยซูจึงเป็นพื้นฐานในการที่พระองค์จะถูกทดลองและเป็นพื้นฐานในพระราชกิจต่อจากนั้นต่อไป
ี่น้องครับพิธีบัพติศมาของพระเยซูนั้นจึงเป็นการเดินหน้าในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเตรียมความชอบธรรมให้แก่ผู้หลงหายและคนบาปทั้งหลายที่พระเยซูจะไปช่วยนั่นเองดังนั้นเองการบัพติศมาจึงเป็นจุดหักเหที่สำคัญในชีวิตและพระราชกิจการทรงไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้บันทึกอย่างน่าสนใจบอกว่าหลังบัพติศมาพระเยซูถูกนำเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยใครครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และอาจจะสงสัยว่าทำไมพระวิญญาณนำพระองค์เข้าไปสู่การทดลองพี่น้องครับทรงเข้าไปในถิ่นทุรกันดารทันทีเพื่อให้มารทดลองถึง40วัน40คืนซึ่งเราจะมาดูกันว่าพระเยซูพิชิตการทดลองได้อย่างไรในหัวข้อแบบอย่างพระเยซูผู้พิชิตการทดลองจะมีอยู่ด้วยกัน3ประการประการที่1ก็คือพิชิตการอยู่รอดฝ่ายร่างกายเพื่อไม่ให้สูญเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณบันทึกไว้ในข้อที่1ถึงข้อที่4ครั้นนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้ทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้มาทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวหาไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะพบว่าการทดลองที่พระเยซูเผชิญในถิ่นทุรกันดารถึง40วัน40คืนพี่น้องครับเมื่อเราศึกษาเข้าไปลึกๆเราจะมองว่ามันสอดคล้องกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เดิมเหตุการณ์ที่โมเสสนั้นนำอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาโดยที่อิสราเอลจะต้องทนทุกข์ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีทำให้พระองค์นั้นเชื่อมโยงเข้ากับชนชาติอิสราเอลอิสราเอลนั้นผ่านเข้าพิธีบัพติศมาก่อนที่จะถูกนำเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารถึง40ปีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าใช้ทดสอบพวกเขาใน1โครินธ์บทที่10ข้อ1ถึง2ได้กล่าวไว้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะลุไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนสอดคล้องกับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ1ถึง3บัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายจงระวังและกระทำตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตและทวีมากขึ้นและเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาทรงปฏิญาณที่จะกระทำแก่บรรพบุรุษของท่านท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางที่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและปล่อยท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านตระหนักแก่ใจว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องเห็นความสอดคล้องกันไหมครับเป็นถ้อยคำอันเดียวกันเลยที่โค้ดมามีคนหนึ่งชื่อดีเอคาสันได้กล่าวไว้บอกว่าเป็นคู่ขนานระหว่างอิสราเอลในประวัติศาสตร์และการอดอาหารอธิษฐาน40วัน40คืนของพระเยซูคริสต์เจ้าที่สะท้อนให้เห็นถึงการเล่ร่อนในทะเลทรายของอิสราเอลทั้งสองใช้เวลาในถิ่นทุรกันดารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจที่จะตามมาประเด็นหลักก็คือว่าบุตรทั้งสองถูกทดสอบโดยการออกแบบของพระเจ้าฝ่ายหนึ่งทันทีที่ออกจากอียิปต์อีกฝ่ายหนึ่งทันทีที่รับบัพติศมาเพื่อพิสูจน์ถึงการเชื่อฟังและความซื่อสัตย์ในภารกิจที่พระบิดาได้ทรงกำหนดไว้บุตรฝ่ายหนึ่งคืออิสราเอลล้มเหลวแต่บุตรฝ่ายหนึ่งคือพระเยซูกลับมีชัยชนะพี่น้องครับท่านไม่มีวันล้มลงเลยพระเยซูจึงบอกว่าแม้ท่านถูกทดลองท่านจึงไม่มีบาปเลยแต่นั้นเองการบัพติศมาหรือการทำทุกสิ่งพระเยซูนั้นแสดงถึงความชอบธรรมของพระองค์อย่างมากตอนต้นพระวจนะมัทธิวได้บอกว่าพระวิญญาณทรงนำแต่ในพระคัมภีร์มาระโกซึ่งเขียนในบริบทเดียวกันกลับใช้คำว่าอะไรรู้ไหมครับพระวิญญาณจึงทรงเร่งเร้าให้อารมณ์ที่ไปอีกบอกว่าต้องรีบเข้าไปเร่งเร้าเข้าไปดังนั้นจึงไม่ใช่แค่พระเยซูที่พระองค์ทรงยอมเชื่อฟังพระบิดาและยอมทำตามเท่านั้นแต่มันเป็นการทรงนำของพระวิญญาณที่น่าสนใจอย่างยิ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าครั้นนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะมาประจนนี่คือในมัทธิวบทที่4ข้อ1แต่ในมาระโกบทที่1ข้อ12บอกว่าในทันนั้นพระ
ระวิญญาณจึงเร่งเร้าพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารตรงนี้เราได้ข้อคิดว่าการที่เราจะเต็มล้นในพระวิญญาณได้รับการเจิมอย่างเต็มขนาดแถมเป็นบุตรที่ชอบพระทัยพระบิดาด้วยเหมือนที่พระเยซูเป็นในเหตุการณ์ตอนนี้เพราะว่าพระองค์รับบัพติศมาแล้วพระบิดาก็ชมบอกบุตรตัวนี้เราชอบใจท่านมากและก็เป็นที่พอพระทัยพี่น้องครับหลายคนบอกว่าถ้าเรามีชีวิตที่เต็มล้นในพระวิญญาณมีพระเจ้าอยู่ด้วยพระองค์พอพระทัยเราด้วยชีวิตเราคงมีแต่ความสุขไม่มีทุกข์ใดๆเลยเกิดขึ้นในชีวิตผมอยากบอกว่าไม่จริงเลยไม่จริงเสมอไปพี่น้องครับดังนั้นเวลาที่ท่านทุกข์ท่านถูกทดลองไม่ได้หมายความว่าท่านกำลังทำบาปพระวิญญาณพระเจ้าคงไม่อยู่กับเราแล้วเราจึงทุกข์แบบนี้อย่าให้มารหลอกท่านในประเด็นนี้เด็ดขาดพี่น้องเพราะว่าการที่เราทนทุกข์นั้นมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าเราได้รับผลจากการทำบาปจริงไม่เถียงถูกต้องอย่างเช่นในปฐมกาลบทที่3ที่อาดัมและเอวาทำบาปและเห็นผลของความบาปอย่างมากมายต้นไม้มีหนามเกิดขึ้นสุภาพสตรีคลอดบุตรจะต้องเจ็บปวดทรมานผู้ชายต้องตรากตรำทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและมีผลทุกข์อีกอื่นๆตามมาอีกมากมายนั่นคือประการที่1แต่ประการที่2ก็คือว่าเรากำลังถูกเตรียมเพื่อทำงานอย่างยิ่งใหญ่บางอย่างไม่ได้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากบาปเลยแต่นั้นเองใครที่สอนเราบอกว่าท่านกำลังทุกข์ท่านกำลังทรมานแล้วเราพยายามบอกตรงไปสารภาพบาปแสดงว่ามีบาปอยู่ในชีวิตแน่เลยพี่น้องครับอย่าพูดพร่ำพีแค่ข้างเดียวเอเมนไหมครับในตอนนี้พระวิญญาณทรงนำพระเจ้าพระวิญญาณทรงนำพระเยซูที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและชอบธรรมด้วยและก็พระบิดาก็อยู่ด้วยไม่ได้ทิ้งพระองค์ไปเลยแต่สู่การทดลองสู่การทนทุกข์อย่างมากพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับความทุกข์จึงไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องได้รับผลของการทำบาปเสมอไปความจริงแล้วคนที่ติดตามพระเยซูพระองค์บอกว่าท่านจะถูกข่มเหงเสียด้วยซ้ำหลายคนบอกว่ามาเชื่อพระเยซูชีวิตจะดีขึ้นใช่ถูกต้องชีวิตจะมีความสะดวกสบายขึ้นใช่ถูกต้องแต่ในอีกมุมหนึ่งเราต้องบอกว่าท่านจะถูกข่มเหงด้วยนะท่านจะถูกมารข่มเหงท่านจะถูกข่มเหงเพราะว่าท่านดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของเราพี่น้องครับในเหตุการณ์ตอนนี้เราเมื่อเราศึกษาเราเห็นว่ามารที่มาทดลองพระเยซูนั้นผมว่าเป็นมารตัวเอมากเลยเป็นมารที่ตัวยิ่งใหญ่มากถ้าไม่ใช่มารตัวเอมันคงไม่กล้ามาทดลองพระเยซูจริงไหมครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็นหัวหน้ามารอย่างยิ่งใหญ่แน่เลยที่กล้ามาทดลองพระเยซูและเราได้เห็นถึงสิ่งที่มารมันทำดูว่ามันเป็นตัวเอยังไงบ้างพี่น้องครับเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารดีๆพระบีบอกว่ามันพาพระองค์ขึ้นไปยังยอดพระวิหารและนำพระองค์พระเยซูไปยังภูเขาสูงและสำแดงให้เห็นบรรดาราชอาณาจักรทั้งหมดความรุ่งเรืองของทั้งโลกทั้งหมดพี่น้องดูสิว่ามันมีฤทธิ์ขนาดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารดีๆกับขึ้นไปอยู่ที่ภูเขาสูงผมไม่รู้มันไปเรียนวิชาวาร์ปมาจากไหนนะครับสังเกตว่านี่คือฤทธิ์อำนาจมันขนาดนั้นพระเยซูอดอาหาร40วัน40คืนในสภาพมนุษย์เราคงไม่ต้องถามเลยครับพี่น้องว่าร่างกายจะอ่อนแอหรืออ่อนเพลียหรือหิวมากขนาดไหนณเวลานั้นมารเองมองเห็นแล้วว่าพระวิญญาณนำมาใช่ไหมอดอาหาร40วัน40คืนแล้วใช่ไหมโอ้มันเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะมารมันคอยเวลาและคอยจังหวะช่วงนี้แหละดีที่สุดแล้วช่วงนี้แหละน่าจะทดลองพระองค์ลูกสมุนของมารเชียร์เลยลูกพี่ลูกพี่เอาเลยลูกพี่ช่วงนี้แหละพระเยซูเดินเซแล้วลูกพี่เซแล้วโอ้โหเดินตัวงอด้วยหิวมากเลยจังหวะนี้ซัดเลยลูกพี่ซัดเลยวันนี้สมุนมารเชียร์ลูกพี่มารลูกพี่มารทนไม่ไหวเอาละใช่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวกว่าจะเสียหน้าพญามารหมดเสียแรงเชียร์หมดเลยต้องจัดซะหน่อยมารก็เลยพูดไปบอกว่าส่วนผู้มาผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกยาหารซะในมัทธิวบทที่4ข้อ3พี่น้องมัทธิวกำลังชี้ให้เห็นถึงตัวตนของศัตรูก็คือมารท่านได้อธิบายให้เห็นถึงธรรมชาติและลักษณะของมันนี่คือตัวตนของมารนี่คือสิ่งที่มันทำมันคือผู้มาผจญและถ้ามันเอาชนะได้มันก็จะเป็นผู้กล่าวโทษเราเมื่อมันมาผจญเราแล้วมันชนะเรามันก็จะกล่าวโทษเราบอกเห็นไหมอ่อนแอเห็นไหมไม่เดินติดตามพระเจ้าพี่น้องครับแต่เมื่อเราดูดีๆเราจะเห็นกลยุทธ์ของมันว่ามันมาเสนอตัวอย่างไรมันมาล่อลวงอย่างไรมันมาในรูปแบบที่จริงใจเป็นมิตรที่อยากจะช่วยเหลือไม่เปิดเผยว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงและมันบอกว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะพี่น้องครับข้อเสนอที่มาล่อลวงพระเยซูตอนนี้ฟังดูน่าสนใจมากในอีกมุมมองมันดูสมเหตุสมผลที่พระเยซูจะสั่งก้อนหินให้เป็นขนมปังลองสมมติดูว่านะครับสมมุติว่าท่านกำลังป
ไปเที่ยวสถานที่ใดสักแห่งหนึ่งช่วงนี้หน้าหนาวไปปีนเขาดีกว่าสมมุติเราไปปีนเขาใหญ่ไปปีนเขาอยู่ไหนก็แล้วแต่เป็นที่ที่ห่างไกลจากความศิวิไลห่างไกลจากความเจริญแล้วเรารู้สึกว่ากำลังเริ่มปีนเขาไปปีนเขามาหกล้มขาหักเสบียงก็หมดเดินก็ไม่ได้ความช่วยเหลืออยู่ไกลเหลือเกินโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแต่เรานึกได้ว่าโอ้มันมีโทรศัพท์อยู่กับตัวเรานี่สัญญาณก็พอจะมีมันสมเหตุสมผลไหมครับที่เราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปขอความช่วยเหลือผมว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยถ้าจะให้ความช่วยเหลือที่เราพอหาได้เพื่อจะโทรศัพท์ไปแล้วให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราในเหตุการณ์เดียวกันเรากลับมาแปลงคำพูดของมารใหม่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หัวหน้ามารเดินมาพูดบอกว่าสมุนเองอยู่เฉยๆจัดการเองพระเยซูนี่คือถิ่นทุรกันดารนะไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอาหาร no food no food ลูกมารก็บอก no 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 ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย40วัน40คืนมันก็ผ่านไปแล้วท่านต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วนะถ้าท่านไม่ทำเนี่ยเดสโมเล่เลยนะตายแน่ๆถ้าไม่ได้กินอะไรเนี่ยพระเยซูลองคิดดูสิถ้าพระองค์ตายไปแหละพระองค์จะไปช่วยใครได้ถ้าพระองค์ตายในถิ่นทุรกันดารเนี่ยแล้วคนที่พระองค์คิดจะช่วยไถ่เขาเนี่ยไม่มีทางหรอกดังนั้นเองท่านเป็นถึงพระเมสสิยาไม่ใช่เหรอท่านมีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจมากไม่ใช่เหรอโอ้ยแค่สั่งก้อนหินแค่นี้เองเป็นขนมปังแล้วกินสบายใจพี่น้องครับดูผิวเผินเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะคิดไปว่าการทดลองครั้งแรกของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องอาหารและความต้องการฝ่ายร่างกายถึงแม้พระองค์จะอยากพระกายอาหารถึง40วัน40คืนก็ตามไม่ได้ทานมาเลยซาตานจึงชักจูงให้พระองค์หาอาหารจากการเสกก้อนหินพี่น้องครับแต่ในตอนจบอาหารไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ประเด็นคือมันเป็นเรื่องของชีวิตฝ่ายวิญญาณดังนั้นเองผมจึงให้ประเด็นที่หนึ่งว่าพิชิตการอยู่รอดฝ่ายร่างกายเพื่อไม่ให้สูญเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณผมจะขออธิบายให้ฟังจากเรื่องราวในพระคัมภีร์สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของอาดัมและเอวาและเรื่องที่สองเป็นเรื่องของยาโคบและเอซาวในหนังสือปฐมกาลเรื่องที่หนึ่งอาดัมกับเอวาพี่น้องครับสังเกตว่ามามาทดลองเกี่ยวกับการกินไหมครับทดลองเหมือนกันเลยการทดลองแรกของพระเยซูไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอวาที่ถูกล่อลวงในสวนเอเดนเลยจริงๆมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันเพราะอะไรครับเพราะเอเดนเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มีผลหมากรากไม้เต็มไปหมดมีน้ำไหลบริบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันมีน้ำมากด้วยมีอาหารอร่อยอร่อยให้เลือกทานอย่างไม่จำกัดแล้วก็ไม่มีอันตรายจากสัตว์ป่าด้วยแต่พระเยซูนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีอันตรายจากสัตว์ป่าพี่น้องครับอาจจะดูแตกต่างกันแต่ผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเราเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งผู้มาผจญเป็นคนคนเดียวกันเลยก็คือใครครับซาตานซาตานมาผจญเหมือนกันนั่นคือประการที่หนึ่งที่เราเห็นประการที่สองทั้งสองกรณีเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารต้องห้ามในสวนเอเดนอาดัมและเอวาถูกสั่งห้ามไม่ให้กินผลไม้จากต้นไม้ต้นหนึ่งในถิ่นทุรกันดารพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระเยซูให้อดอาหารอธิษฐานดังนั้นเองการกินจึงเป็นสิ่งต้องห้ามจนกว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้เวลาอดอาหารหรือเวลาอดอาหารนั้นสิ้นสุดลงจึงจะรับประทานได้นั่นคือประการที่2ที่เราเห็นว่าที่มันเหมือนกันก็คือเป็นการกินสิ่งที่ต้องห้ามประการที่3การล่อลวงทั้ง2กรณีเป็นการโจมตีโดยตรงไปที่การครอบครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงบัญชาไว้อาดัมและเอวารับคำสั่งให้มาครอบครองดูแลสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึง28พระเยซูก็เช่นเดียวกันในมัทธิวบทที่3ข้อ13ถึง17นั่นคือประการที่3ประการที่4การล่อลวงในทั้ง2กรณีซาตานพูดเป็นในว่าพระเจ้าไม่ได้คิดจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพวกเขาการล่อลวงอาดัมเอวาในสวนเอเดนซาตานพูดทำนองว่าพระเจ้าเก็บสิ่งดีๆไว้นะพระองค์เก็บไว้คนเดียวไม่ยอมให้ท่านไปกินไม่ยอมให้พวกเขาไปกินพระองค์จึงสั่งห้ามไว้ต้นไม้สำนึกแห่งความดีความชั่วเนี่ยจริงๆมันเป็นของดีนะท่านน่าจะลองไปกินในกรณีพระเยซูก็เหมือนกันซาตานพูดทำนองว่าพระองค์อาจจะตายได้พระเยซูอาจจะตายได้นะเพราะอดอาหารถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังเหมือนก็บอกว่าพระบิดาไม่พยายามให้สิ่งดีกับเขาไม่ใช่สิ่งดีกับอาดัมเอวาแล้วก็กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือสิ่งที่เราเห็นประการที่5
ในทั้งสองกรณีซาตานพยายามหาทางยั่วยวนคนที่ยอมจำนนกับพระเจ้าให้ทำในสิ่งที่ไม่ขึ้นกับพระเจ้าสิ่งที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับพระเจ้าไม่ขึ้นกับคำสั่งของพระเยซูไม่ขึ้นกับน้ำพระทัยของพระองค์ก็คือให้การก็คือให้ทำตามใจตัวเองกินเธออาดัมเอวาทำตามใจตัวเองพระเยซูก็สั่งเลยตอนนี้มีฤทธิ์อำนาจอยู่แล้วทำตามใจตัวเองประการที่6ที่เราเห็นในทั้งสองกรณีซาตานเรียกร้องให้แต่ละคนกบฏต่อพระประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดในกรณีของอาดัมและเอวาพวกเขากบฏโดยขัดคำสั่งโดยตรงที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้จากต้นแห่งการสำนึกความดีและความชั่วส่วนในกรณีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซาตานพยายามชักจูงให้พระองค์ขัดขืนการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเร้าให้เข้าไปสู่การทดลองที่ทรงนำให้เข้าไปสู่การทดลองในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะให้พระองค์นั้นอดอาหารที่ฐานเห็นไหมครับว่านี่คือการล่อลวงของมารมันพยายามทำให้เรานั้นหลบหนีหรือหลีกหนีจากสิ่งที่พระบิดาทรงตั้งใจไว้พี่น้องครับสุดท้ายอาดัมและเอวาพลาดไม่ใช่แค่เรื่องการกินแต่เป็นเรื่องของชีวิตจิตวิญญาณหลังจากที่อาดัมและเอวากินผลไม้เขาตายด้านจิตวิญญาณทันทีการตายแรกของมนุษย์ก็คือการตายด้านจิตวิญญาณก็คือถูกแยกออกจากพระเจ้านี่คือการตายแรกที่เกิดขึ้นพี่น้องครับอาดัมและเอวาพลาดมันไม่ใช่แค่เรื่องการกินแต่มันเป็นเรื่องชีวิตจิตวิญญาณกับพระเจ้าพี่น้องครับแล้วการตายฝ่ายเนื้อหนังก็ค่อยตามมาทีหลังนั่นคือเรื่องแรกที่อยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ท่านเห็นเรื่องที่สองเรื่องของยาโคบและเอสาวบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันในปฐมกาล25ข้อ29ถึง34วันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอาหารอยู่เอสาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวโอ้ยหิวน้ำมากหิวเอสาวหิวมากเลยไปพามาไปล่าสัตว์มาหิวมากเอสาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ข้ากินของแดงนั้นของแดงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราหิวจัดเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเอโดมยาโคบก็เลยบอกว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนสิเอซาวบอกว่าดูสิข้ากำลังหิวจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าโอ้โหพี่น้องเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดแลกกับการกินและการดื่มยาโคบบอกว่าสาบานให้ฉันก่อนเอซาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของตนแก่ยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปดังนั้นเอสาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของตนพี่น้องครับเอสาวยอมสละสิทธิบุตรหัวปีเพราะเนื้อต้มเพราะว่าอาหารแดงนั้นน่ารับประทานอย่างยิ่งเขาจึงยอมเสียสละสิทธิบุตรหัวปีจากคำพูดของเอสาวที่บอกว่าข้ากำลังจะตายอยู่แล้วเหมือนพระเยซูบอกข้ากำลังจะตายอยู่แล้วทำไมไม่เสกก้อนหินให้เป็นขนมปังสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าต้องหิวตายมันไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้ขอเอาชีวิตไว้ก่อนพี่น้องหลายคนอาจจะยึดคติที่บอกว่าที่ใดมีชีวิตที่นั่นยังมีหวังโอ้ยอย่างน้อยขอให้เรามีชีวิตอยู่ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันท่านอาจจะถูกล่อลวงแบบนี้ก็ได้เอซาวเห็นว่าสิ่งที่ควรทำเพราะเขากำลังหิวตายเพื่อจะรักษาชีวิตโอ้มันก็ชอบทำนะเราก็ทำได้ถูกต้องนะเพื่อแลกกับสิทธิบุตรหัวปีพี่น้องครับดังนั้นเองความจริงนั้นก็คือเอ็นไปข้างที่ว่าเอซาวจริงๆแล้วดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีมากกว่าที่จะรักษาชีวิตไม่ให้ตายเพราะว่าอดอาหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดารมารกำลังเล่นบทเดียวกับยาโคบเลยพระเยซูทรงอดอาหารมา40วัน40คืนใช่ไหมคงหิวมากพูดในอีกแง่นึงคือความตายอยู่ไม่ไกลพระองค์เลยถ้าพระองค์ไม่กินพี่น้องครับในเมื่อชีวิตของพระองค์กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงทำไมไม่ทรงทำสิ่งที่สมควรทำเพื่อจะรักษาชีวิตพระองค์ไว้พี่น้องพระองค์รู้เบื้องหลังการหลอกลวงของมารคืออะไรดังนั้นเองพระองค์จึงไม่หลงกลพี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูตอบสนองมารพระองค์นั้นตอบสนองและคำตอบของพระเยซูคือกุญแจที่ไขว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังการหลอกลวงนี้คืออะไรพี่น้องครับพระเยซูตอบว่าอะไรฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนว่ามนุษย์จะบำรุงด้วยชีวิตอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าชีวิตในที่นี้พระองค์พูดถึงอะไรครับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนี่คือคำไขที่พระเยซูตอบและก็ไขจุดเบื้องหลังของมาร
ที่หลอกลวงพระองค์แต่พระองค์ไม่หลงกลพี่น้องครับชัยชนะของพระเยซูนั้นเป็นชัยชนะในเวลาที่พระองค์ทรงอ่อนแอที่สุดพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนอ่อนแอไหมครับอ่อนแอแต่พระองค์ชนะหลายคนบอกว่าต้องเข้าใจสถานการณ์มันบีบบังคับสถานการณ์ในชีวิตเราก็เป็นแบบนี้แหละเราอ่อนแอเราก็เลยตัดสินใจพลาดทำบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าน่าจะเข้าใจพี่น้องครับท่านหลงมารซะแล้วมารหลอกลวงท่านซะแล้วหลายคนรู้สึกว่าช่วงที่อ่อนแอเราทำบาปแล้วพระเจ้าน่าจะเข้าใจพี่น้องครับมารไม่เข้าใจท่านแบบนั้นมันกำลังล่อลวงท่านบอกคนข้างๆว่าอย่าหลงกลมารเอเมนไหมครับพี่น้องครับสัญชาตญาณที่รุนแรงที่สุดของมนุษย์คือการป้องกันตัวเองแต่ในความเชื่อของคริสเตียนกับเรียกร้องให้เราตายต่อตัวเองและไม่ทำตามความต้องการของเนื้อหนังนี่คือความเชื่อของคริสเตียนตนเองคือสิ่งที่ครอบงำชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเราไม่ว่าจะเป็นการรักษาชีวิตตัวเองไว้หรือรักษาคุณค่าของตัวเองไว้พี่น้องครับเมื่อเราถูกคุกคามหรือถูกโศกนาฏกรรมบางอย่างหรือความยากลำบากบางอย่างคนส่วนใหญ่ยินยอมที่จะทิ้งพระเจ้าแล้วก็ทิ้งพระวจนะของพระองค์อย่าให้เป็นเราในที่นี่เอเมนไหมครับอย่าให้เป็นเราที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ที่นี่หรือที่ฟังเทศออนไลน์อยู่พี่น้องวันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับชีวิตฝ่ายวิญญาณมากกว่าอย่าให้มารมาหลอกลวงเราโดยเอาความอยู่รอดไปวันๆแต่ต้องแลกกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณต้องมาก่อนชีวิตฝ่ายร่างกายเสมอชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นอยู่นิรันดร์กาลแต่ชีวิตฝ่ายร่างกายนั้นวันหนึ่งมันก็จะสูญสลายไปดังนั้นเองเราควรจะให้ความสำคัญให้ถูกที่พี่น้องครับแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากปล่อยเราให้อดตายหรอกแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมและจัดสรรอย่างอัศจรรย์ด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมและจัดสรรอย่างอัศจรรย์เรารู้ว่าพระเจ้านั้นค้ำจุนอิสราเอลถึง40ปีพี่น้องพัมพีบันทึกไว้บอกว่าตลอด40ปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาไม่ได้ขาดอาหารเลยแม้แต่สักนิดเดียวรองเท้าที่ใส่ก็ไม่ขาดนี่คือการดูแลของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์พระเจ้าจัดเตรียมอย่างเหนือธรรมชาติให้แก่คนของพระเจ้าให้สำหรับอิสราเอลขณะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ให้กับเราในปัจจุบันนี้และในอนาคตด้วยดังนั้นเองขอให้เราเชื่อในการจัดเตรียมและจัดสรรของพระเจ้าท่านจะไม่อดตายแน่นอนอย่าให้มารหลอกท่านว่าถ้าท่านไม่ทำอะไรแล้วท่านจะอดตายเอเมนไหมครับพระเจ้าดูแลท่านพี่น้องดีใจไหมครับพระเจ้าดูแลเราพระคัมภีร์ในเนหะมีบทที่9ข้อ19ถึง21บอกว่าด้วยพระกรุณาอันซับซ้อนของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งเขาในถิ่นทุรกันดารเสาเมฆซึ่งนำเขาในกลางวันไม่ได้พรากจากเขาไปหรือเสาเพลิงในกลางคืนซึ่งให้แสงแก่เขาตามทางซึ่งเขาควรจะไปก็ไม่ได้ขาดไปพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณให้สั่งสอนเขาและไม่ได้ทรงยับยั้งมานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทั้งหลายและประทานน้ำแก้กระหายของเขาพระองค์ทรงชุบเลี้ยงเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร40ปีและมิได้ขาดสิ่งใดเลยเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวินไม่รู้พระองค์ให้ยี่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรนะครับเสื้อดีวายไม่ใช่ดีวายขาดไม่อยู่ถึง40ปีแน่นอนพี่น้องครับ40ปีไม่ขาดและเท้าของเขามีได้บวมไม่รู้ใช้ยาอะไรนะพระองค์เดินในนะทะเลจริงๆเท้าต้องบวมไหมครับเพราะขาดน้ำพระเจ้าดูแลเราอย่างดีจริงๆในมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง34บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกระวายจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าคนต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านทั้งหลายต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนสังเกตไหมครับว่าพระเจ้าเตือนเราเสมอแสวงหาพระเจ้าก่อนเอาเรื่องจิตวิญญาณก่อนอย่าเอาปากท้องก่อนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองและวันและแต่ละวันก็มีทุกข์เพียงพออยู่แล้ว
ในมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง34ดังนั้นเองเคล็ดลับแรกในการพิชิตการทดลองเรื่องการกินและการดื่มก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับชีวิตจิตวิญญาณเป็นอันดับแรกและจงเชื่อมั่นในการจัดสรรของพระเจ้าเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านั่นคือประการที่1ครับประการที่2พี่น้องยังตามมาอยู่ไหมครับประการที่2พิชิตความเชื่อในความจริงที่บิดเบือนเพื่อไม่หลงไปทดลองพระเจ้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าอ้างพระคัมภีร์ตลอดเลยนะมารเนี่ยเก่งพระคัมภีร์มากเลยพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องของท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านพี่น้องครับการทดลองแรกเป็นเรื่องของชีวิตและความตายซาตานต้องการให้พระเยซูสงสัยในความดีและการทรงนำของพระเจ้าและเกรงว่าพระองค์อาจตายได้ถ้ามัวแต่วางใจและเชื่อฟังพระบิดาซาตานก็เลยต้องการให้พระเยซูนั้นเป็นอิสระไม่ขึ้นกับพระบิดาให้รักษาชีวิตของตัวเองไว้และให้เศษก้อนหินให้เป็นอาหารแต่พระเยซูทรงทราบดีว่าชีวิตเที่ยงแท้มาจากการวางใจในพระวจนะพระเจ้าโดยความเชื่อมารมันรู้แล้วว่าผิดพลาดมาครั้งแรกโอ้ลูกสมุนบอกว่าโอ้ลูกพี่พลาดละลูกพี่พลาดละทำไงดีลูกพี่คุณจะแก้เกมหน่อยลูกพี่ก็เลยมาแก้เกมมารมันก็เลยมาคิดใหม่การล่อลวงครั้งที่2ซาตานนำในคำตัดของพระเยซูมาใช้มันรู้แล้วว่าพระองค์ยอมวางใจในพระวจนะอย่างหมดสิ้นมันเห็นว่าพระเยซูมอบชีวิตไว้กับพระหัตถ์ของพระบิดาอย่างไม่ต้องสงสัยมันจึงหาทางบิดความวางใจในพระบิดาล่อให้พระองค์ทำในสิ่งที่เป็นการทดสอบพระบิดาโดยใช้ความเชื่อมาเป็นเครื่องมือมาเป็นพื้นฐานและอ้างพระคัมภีร์ด้วยพี่น้องครับเราอาจจะขยายความและคำแปลของมารพูดใหม่ได้ดังนี้ลูกพี่ว่าไงลูกพี่หัวหน้ามารใหม่แล้วนะครับลูกพี่มารก็บอกว่าโอ้พระเยซูท่านได้วางใจท่านได้วางชีวิตของท่านไว้กับพระเจ้าใช่หรือไม่โอ้ดีแล้วพระองค์เราเห็นด้วยเลยเห็นด้วยว่าท่านเป็นบุคคลแห่งความเชื่อแท้และเห็นด้วยว่าจุดประสงค์ของท่านคือดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเห็นว่าท่านมีความเคารพอย่างลึกซึ้งในพระวจนะพระเจ้าท่านวางใจในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์โอ้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยพระองค์แม่น่ายกมือให้จริงๆยกนิ้วให้เลยยอดเยี่ยมมากแต่ช้าก่อนนะพระองค์ขอยกพระคัมภีร์ตอนนึงให้ฟังเพื่อประกอบว่าข้าพระองค์พูดจริงหรือเปล่ามันก็เลยเปิดพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่91ข้อ11ถึง12เลยเดี๋ยวยกข้อพระคัมภีร์อันนี้ให้อ่านนะเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินเห็นไหมพระองค์ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แล้วเพราะพระเจ้าตอนนี้ได้พูดในสิ่งที่ท่านเชื่ออยู่แล้วพระองค์พระเจ้าจะปกป้องชีวิตท่านรู้ว่าท่านเชื่อเพราะชนะพระเจ้าตอนนี้นะและยอมเสี่ยงชีวิตให้ได้เช่นเดียวกับที่ยอมมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเมื่อหิวและกระหายเมื่อท่านแน่ใจว่าพระเจ้าจะส่งทูตพระองค์มาทูตสวรรค์พระองค์มาปกป้องชีวิตของท่านทำไมท่านไม่ลองกระโดดลงไปดูสักหน่อยนึงล่ะดูซิว่ามันจะเป็นจริงตามพระคัมภีร์ไหมทำไมไม่แสดงให้เห็นว่าท่านวางใจพระเจ้าและพระวจนะมากและกระโดดลงไปจากหลังคาพระวิหารตอนนี้เลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มาล่อลวงสถานที่ที่มารใช้การล่อลวงในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วนะครับแต่นำไปที่ไหนครับที่สูงในพระวิหารที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอยู่บนหลังคาพระวิหารในเยรูซาเล็มสูงมากเยรูซาเล็มและพระวิหารทำไมถึงเป็นสถานที่ที่ซาตานใช้ทดลองพี่น้องมันเก่งมากเลยเพราะการทดลองแรกซาตานหาทางชักจูงให้พระเยซูรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลแต่การทดลองที่2มันเอามาพระเยซูมาอยู่ที่พระวิหารเพราะพระบีเขียนไว้บอกว่าพระวิหารเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระบิดาครั้งแรกบอกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลพระเยซูไม่เชื่อเอาละเอาพระเยซูมาอยู่ใกล้ๆพระเจ้าแล้วกันก็คือในพระวิหารนี่แหละโอ้มันเข้าใจเรื่องสถานที่นะพี่น้องแต่ในการทดลองครั้งที่สองนะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นปีกซาตานไม่ได้บอกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเลยแต่อยู่ใกล้แต่พระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่นะเราเห็นว่าซาตานให้พระวิหารเป็นฉากประกอบที่สำคัญดึงตัวละครอีกตัวนึงเข้ามาก็คือใครครับดึงทูตสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฟังดูแล้วทั้งสองข้อพระคัมภีร์ที่ยกมาอ้างพระวิหารที่เป็นฉากประกอบ
และดึงทูตสวรรค์อีกตัวละครเข้ามาเพิ่มมารคงคิดว่าน่าจะมีน้ำหนักพอที่จะล่อหลวงพระองค์ได้เพียงแค่พระองค์แสดงความเชื่อโดยการกระโดดลงมาเท่านั้นเองไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยและสิ่งที่ทำก็ตรงตามพระคัมภีร์ทุกอย่างด้วยพี่น้องครับทูตสวรรค์น่าจะมีบทบาทสำคัญในการทดลองนี้เพราะซาตานเองก็เคยเป็นทูตสวรรค์แต่ตอนนี้เป็นทูตตกสวรรค์สิแล้วไม่ใช่เป็นทูตสวรรค์แต่ตกสวรรค์พระวจนะที่ซาตานนำมาใช้จากสดุดี91เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทูตสวรรค์โดยตรงพระวจนะในตอนนี้บอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะคุ้มครองผู้ที่วางใจในพระองค์นั่นไงพระเยซูก็วางใจในพระองค์นี่และเมื่อการทดสอบครั้งนี้ผ่านไปจึงมีทูตสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องในตอนท้ายสังเกตในพระคัมภีร์ตอนท้ายในมัทธิวบทที่4ข้อ11บอกว่าแล้วมารจึงละพระองค์ไปและมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์นี่คือความเกี่ยวเนื่องกันพี่น้องครับมารก็เลยคิดในหัววางแผนว่าจะจำกัดพระเยซูเพราะมันเชื่อว่าถ้ากำจัดพระเยซูได้มันก็ชนะพี่น้องลองนึกภาพตามผมนะครับซาตานเป็นทูตที่ตกจากสวรรค์และมันสามารถที่กระดิกนิ้วเรียกลูกสมุนที่คอยเชียร์อยู่นะมาที่ตกสวรรค์มาด้วยกันมาใช้งานได้มันอ้างพระวจนะจากสดุดีที่สัญญาว่าพระเจ้าจะสั่งทูตสวรรค์ให้มาปกป้องแน่นอนคำสัญญานี้ก็ใช้กรณีกับพระเยซูด้วยซาตานก็เลยคิดแผนไว้อย่างไรว่าในใจไว้อย่างไรว่ามันจะทำยังไงผมอยากจะให้ท่านดูพระวจนะในดาเนียลที่พูดเกี่ยวกับทูตสวรรค์และทูตสวรรค์ของพระเจ้ากับทูตสวรรค์ที่เป็นมารในเหตุการณ์ตอนนี้ดูและดูเถิดในข้อพระคัมภีร์ในดาเนียลบทที่10ข้อ10ถึง14และดูเถิดมีมือมาแตะต้องข้าพเจ้าพยุงให้ข้าพเจ้ายันตัวที่สั่นด้วยมือและเข่าท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอดาเนียลบุตรผู้ที่เป็นที่รักอย่างยิ่งจงพิเคราะห์ถ้อยคำที่เราพูดกับท่านและยืนตรงเพราะบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาหาท่านขณะที่ท่านกล่าวคำนี้ข้าพเจ้าก็ยืนสั่นสะท้านอยู่แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านพระเจ้าทรงฟังคำของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านข้อ13ชัดเจนมากบอกว่าเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าคือได้ขัดขวางทูตสวรรค์ของพระเจ้านั่นคือเจ้าแห่งเปอร์เซียไว้ถึงกี่วันครับ21วันแต่มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียพี่น้องจากพระคัมภีร์ตอนนี้นี่คือข้อพิสูจน์ว่าซาตานอาจจะยับยั้งทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตอนนี้มันยับยั้งได้กี่วันครับ21วันมันสามารถต่อต้านและขัดขวางทูตสวรรค์หรือทำให้ล่าช้าออกไปได้ซาตานก็เลยคิดในใจบอกว่าเอาละถ้าพระเยซูโดดลงมาถ้าพระองค์เรียกทูตสวรรค์มาส่งคนไปยับยั้งไว้ดีกว่าพระเยซูตกลงไปเละแน่แน่นี่คือสิ่งที่มันคิดพี่น้องครับถ้าการมาของทูตสวรรค์เป็นเรื่องที่สำคัญแน่นอนว่าพระเจ้านั้นอาจใช้ทูตสวรรค์มาในรูปแบบอื่นก็ได้ใช้วิธีอื่นแบบทันท่วงทีมาช่วยก็ได้แต่จากมุมมองของซาตานมันเชื่อว่ามันสามารถขัดขวางได้พี่น้องครับรู้สึกน่าสนใจไหมครับที่มันทำนี่คือสิ่งที่มันพยายามทำเป็นการล่อลวงในความเชื่อเป็นการบิดเบือนความจริงบางอย่างเพื่อจะให้พระเจ้าพระเยซูนั้นทดลองพระเจ้าในการทดลองครั้งที่สองนี้ซาตานชักจูงให้พระเยซูนำความเชื่อและพระวจนะมาทดสอบและกระโดดลงไปพี่น้องครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่การทดลองของซาตานคือการหลอกลวงไม่ใช่เป็นการทดสอบความเชื่อแบบพระเยซูตามที่พูดแต่กลับให้พระเยซูทดสอบพระบิดาแทนพี่น้องแต่ผลไม่ได้เป็นอย่างที่ซาตานคิดไว้พระเยซูทรงนำพระวจนะจากฉลยธรรมบัญญัติบทที่6มาตอบซาตานทำให้เราเห็นว่านี่แหละพระเจ้านั้นพระองค์นั้นไม่หลงกลมารพระเยซูบอกว่าอย่าทดลองพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายดังที่ได้ทดลองพระองค์ที่มัสสาที่บันทึกไว้ในฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ16พี่น้องครับซาตานอาจจะคิดว่าไม่ว่าจะออกหัวหรือจะออกก้อยมันก็อาจจะชนะลองคิดดูนะครับถ้าพระเยซูกระโดดลงมาแล้วถ้าเกิดพระเยซูตกลงไปตายมันรู้สึกเอาชนะแต่ถ้าเกิดทูตสวรรค์มารับพระองค์ไว้ได้ทันพี่น้องครับถ้าทูตสวรรค์มารับพระองค์ไว้ได้ทันเป็นไงครับมันก็จะทำให้พระเยซูก็หลงกลมารแล้วเพราะไปเชื่อคำมารคือกระโดดลงไปแสดงว่าพระเยซูไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยพระบิดาแต่กลับไปทำตามคำสั่งของมารแทนไม่ว่าจะหัวหรือก้อยมารมันชนะทั้งสิ้นนี่คือวิธีการหลอกลวงของมันพี่น้องครับเราเห็นว่าตลอดพระคัมภีร์ในพระธรรมกิตติคุณ
ทั้งเล่มเราเห็นว่าพระเยซูบอกว่าอาหารของเราคือการทำตามพระทัยพระบิดาไม่ใช่ทำตามคำสั่งของมารแม้แต่นิดเดียวเลยแต่นั้นเองไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยมารมันชนะหมดพี่น้องครับซาตานทำสำเร็จที่หลอกลวงอาดัมและเอวาและทำในสิ่งที่ให้อาดัมและเอวาฝ่าฝืนพระวจนะพระเจ้าหวังจะได้ให้อาดัมเอวานั้นคิดหวังจะได้เป็นเหมือนพระองค์พี่น้องบาปทุกบาปจากการล้มลงเกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังทั้งสิ้นเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆเองพระองค์แค่กระโดดลงมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่พระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่ชนะการทดลองพระองค์ปฏิเสธไม่ยอมบีบบังคับให้พระบิดาทำบางสิ่งบางอย่างเลยแต่พระเยซูทำตามน้ำพระทัยพระบิดาเสมอพี่น้องครับการทดลองครั้งที่สองและการตอบสนองของพระเยซูสอนอะไรกับเราเราเห็นข้อคิดอย่างน้อยๆอยู่ 3-4 ประการผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องยังตามมาอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องหิวข้าวไหมครับอย่าให้อาหารสำคัญกว่าจิตวิญญาณถูกล่อลวงแล้วผมเกินเวลามาสักนิดหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องยังตามมาอยู่เอเมนไหมครับประการที่หนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราควรเรียนรู้ว่าซาตานจะใช้หลากหลายกลอุบายล่อลวงให้เราทำบาปและมันล่อลวงแบบเนียนมากล่อลวงแบบกรอบเกรด A บวกๆนี่คือสิ่งที่มันล่อลวงเราควรเรียนรู้พี่น้องครับถ้าซาตานทำครั้งหนึ่งไม่สำเร็จรอได้เลยนะครับมันจะมาแน่ๆครั้งหน้าพร้อมกับการล่อลวงแบบใหม่ๆที่บางท่านอาจจะคิดไม่ถึงด้วยนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองการล่อลวงของซาตานทุกครั้งมันสัญญาว่าจะให้ประโยชน์แก่เราโดยไม่พูดถึงราคาที่เราต้องจ่ายเลยนี่คือสิ่งที่มันบอกในการทดลองครั้งที่สองของพระเยซูดูเหมือนเป็นสิ่งที่พระองค์ทำนั้นไม่มีผลในทางลบเลยเพราะพระองค์ก็ทำตามพระวจนะทุกอย่างมีแต่ผลดีซึ่งไม่เป็นความจริงเลยอย่างที่มันพูดบาปนั้นเขาบอกว่าบาปนั้นเป็นเหมือนการขึ้นเรือเหาะในสวนสนุกแป๊บเดียวจบแต่ราคาโคตรแพงนี่คือบาปดูเหมือนหวือหวาดูเหมือนสนุกแต่ราคามันแพงนี่คือประการที่สองประการที่สามแรงจูงใจเบื้องต้นสำหรับการทดลองทั้งสองครั้งนี้คืออะไรครับคือการให้ตัวเองมาก่อนซาตานหาทางชักนำพระเจ้าพระบิดาให้มาปฏิบัติพระเยซูบีบบังคับให้พระเยซูบีบบังคับให้พระบิดาต้องมาช่วยแต่นั่นเองการที่พระเยซูกระโดดลงไปเป็นการบีบบังคับว่าบีบบังคับให้พระองค์เข้ามาแทรกแซงพระองค์ต้องมารับเรานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเองวันนี้คำถามที่เราต้องถามในใจจากข้อคิดนี้ก็คือว่าใครกำลังรับใช้ใครฉันวางใจในพระเจ้าและกำลังรับใช้พระองค์หรือฉันกำลังเรียกร้องบีบบังคับให้พระองค์มารับใช้ฉันพระเยซูเรารับใช้หนักนะพระองค์ต้องอวยพรเรานี่คือการบีบบังคับพระเจ้าและหลายคนก็หลงในการทำบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกว่าเราทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยบอกว่าเราทำหนักที่สุดคนอื่นไม่เห็นทำเลยทำไมไม่อวยพรเรามากกว่าคนอื่นนี่คือการบีบบังคับพระเจ้าประการที่สี่เราควรต้องระมัดระวังเรื่องที่น่าตื่นเต้นเอาไว้ถ้าซาตานหาทางล่อลวงให้พระเยซูตื่นเต้นไปกับการช่วยไว้อย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าก็คือการกระโดดลงไปพี่น้องครับผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนชอบเรื่องตื่นเต้นหรืออาจจะถูกชักจูงให้ชอบเรื่องตื่นเต้นประชับใจดูหวือหวาดูขลังดูแปลกโอ้มีอะไรลอยมาจากฟ้ามีอะไรโผล่มาจากมือเต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันอัศจรรย์พี่น้องครับพระเจ้าอาจทำแบบนั้นได้แต่ไม่เสมอไปถ้าพระองค์ต้องการทำก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราอย่าหาทางบีบบังคับให้พระองค์ทำตามวิธีที่โง่เขลาและบ้าบิ่นแบบที่เราคิดคริสเตียนหลายคนก็ทำสิ่งที่โง่เขลาและอ้างว่าทำตามพระเจ้าด้วยความเชื่อที่จริงแล้วท่านกำลังทดสอบพระเจ้าบางอย่างเช่นเราไปซื้อข้าวของที่เราไม่พอมีเงินจ่ายและเราก็มาคิดบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าพระองค์จะจัดเตรียมจัดสรรอย่างดีให้กับเราพี่น้องนี่เขาเรียกว่าโง่เขลาและบ้าบิ่นและทดลองพระเจ้าผมว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยบางคนเราอุทิศตนในเรื่องที่โง่เขลาทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางทำได้แล้วมาร้องสั่งให้พระเจ้าบอกว่าขอพระองค์เข้ามาแทรกแซงด้วยเถิดพระองค์บางครั้งเราเป็นแบบนั้นจำไว้นะครับเรื่องการกระโดดลงไปด้วยความเชื่อของมารที่จริงก็คือการกระโดดลงไปโดยข้อสรุปที่ผิดๆกี่ครั้งที่เรากระทำการโง่เขลาของเราที่เราบอกว่าเป็นการกระทำด้วยความเชื่อซาตานคงปลื้มมากที่หลอกเราให้ทำบาปที่ดูเหมือนกำลังทำเรื่องดีฝ่ายวิญญาณได้นี่คือการล่อลวงของมารนั่นคือข้อที่4สุดท้ายข้อที่5
เราควรเรียนรู้บทเรียนในการนำพระชนะพระเจ้ามาใช้อย่างผิดๆการทดลองของมารและซาตานเกี่ยวข้องกับพระชนะพระเจ้าทั้งสิ้นมันยกพัมพีมาทั้งสิ้นพี่น้องครับอย่าด่วนสรุปว่าคนที่นำพระชนะมาใช้จะถูกต้องเสมอไปเพราะว่ามารมันก็ใช้พระชนะเป็นแต่ซาตานเป็นเจ้าพ่อแห่งการบิดเบือนพระวจนะวันนี้พระเยซูนั้นปฏิเสธการทำตามซาตานพระองค์ยกข้อพัมพีมาตอบเสมอๆเราต้องตีความพระวจนะด้วยพระวจนะแต่ซาตานใช้พระวจนะเพื่อทำสิ่งผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกวันนี้เราต้องสนใจในพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับและเข้าใจอย่างแท้จริงนั่นคือประการที่สองผมจะไปอย่างรวดเร็วประการที่สามพี่น้องหิวหรือยังครับยังขอบคุณพระเจ้าขออีกครึ่งชั่วโมงฮาเลลูยาสามพิชิตการครอบครองเทียมเท็จก็คือการครอบครองฝ่ายโลกเพื่อไม่ขายสิทธิการครอบครองที่แท้จริงคือฝ่ายวิญญาณในข้อที่8ถึงข้อที่10ในตอนนี้พัมพีบอกว่าแล้วมารก็นำพระเยซูขึ้นไปและให้พระองค์เห็นอะไรครับความรุ่งเรืองของอาณาจักรแล้วมารก็สัญญาบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้สิ่งเหล่านี้นะให้โลกทั้งใบให้ไว้ที่เธอเลยเธอจะทำอะไรก็ได้พระองค์จะไปทำตามใจอะไรก็ได้โลกทั้งโลกเป็นของพระองค์แล้วแต่ขออย่างเดียวนะแค่ก้มหัวเรานิดนึงนมัสการเรานิดนึงพี่น้องครับพระเยซูพูดบอกว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพี่น้องในบันทึกของมัทธิวการทดลอง2ครั้งแรกเป็นการจัดฉากรอสําหรับครั้งที่3ซึ่งยิ่งใหญ่มากเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะจากพระองค์ไปและเป็นวิธีการที่ช่อฉนที่สุดเลยเพื่อวางกับดักให้พระเยซูไม่พักดีกับพระเจ้าคราวนี้มันปรับกลยุทธ์ใหม่เสียชื่อและลูกสมุนแบบมั่นใจลูกพี่เราจะเอาอยู่ไหมเนี่ยลูกพี่เราจะไหวไหมเนี่ยเอาละครั้งที่3ลูกพี่มาก็เลยมาใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยคำพูดที่เหมือน2ครั้งแต่ว่ามันกลับพูดใหม่ยังไงรู้ไหมครับมันไม่พูดเหมือน2ครั้งแรกแล้ว2ครั้งแรกบอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้ว2ครั้งแรกมันอ้างแบบนี้แต่ครั้งนี้ไม่ได้อ้างแบบนั้นเราเห็นต่อไปบอกว่ามันเหมือนจะยอมอ่อนข้อหรือยอมแบบอ่อนข้อให้พระองค์ว่าพระเยซูนั้นเชื่อฟังพระบิดาเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นแรงผลักดันในการทดลองครั้งที่3เนี่ยมันจึงเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าจะทำยังไงให้พระเยซูพระบุตรยอมทำสิ่งใดนะเพื่อจะจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่บนโลกนี้พี่น้องถึงแม้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้ยกข้อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่2ข้อ7ถึง9แต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะนึกถึงพระคัมภีร์ข้อนี้พระคัมภีร์บอกไว้ว่าอย่างไรข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วจงขอจากเราเถิดแล้วเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อเฮ้ยนี่คือสิ่งที่พระบิดาจะมอบให้พระองค์ไม่ใช่ครอบครองโอ้พระเยซูอย่าเหนื่อยเลยตอนนี้ดูสภาพพระองค์ก็มาซอกมาแซกอยู่แล้วอดอาหารมา40วัน40คืนเนี่ยมอมแมมเต็มไปหมดเลยโอ้ตัวงอเชียไม่ต้องไปรอเวลานานเอาเลยเนี่ยเราเสนอให้เลยอาณาจักรพระบิดาก็บอกไว้นี่ว่าพระบิดาจะยกให้ครอบครองอาณาจักรนี้น้ำพระทัยของพระบิดาคือให้ท่านมาตั้งอาณาจักรบนโลกนี้ไม่ใช่หรือเราให้ทันทีเลยมันเสนอแบบทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอและมีของแถมให้ด้วยนี่คือสิ่งที่มันหลอกหัวหน้ามันบอกว่าท่านจะได้ความยิ่งใหญ่อลังการท่านจะมีความสำคัญเห็นผลในทันทีและท่านยังจะได้รับใช้พระเจ้าในขณะที่ทำด้วยนะเพราะทำตามพระคัมภีร์นี่เป็นสิ่งที่พระองค์อยากจะทำอยู่แล้วมิใช่หรือที่จะรับใช้พระเจ้าท่านจะทำอะไรกับชีวิตไปบ้างหรอพระเยซูท่านเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือดูสิเราเสนออาณาจักรทั้งหมดให้กับท่านแล้วท่านจะทำอย่างไรตามใจก็ได้ท่านเป็นกษัตริย์ไม่ใช่หรือเป็นผู้มาก่อตั้งอาณาจักรพระเจ้าในโลกนี้ไม่ใช่หรือนี่คือสิ่งที่ท่านอยากทำมิใช่หรือเอาไปเลยพระองค์แล้วขอแสดงให้ท่านเห็นทั้งหมดนี้ท่านจะได้ตามความต้องการแล้วมันก็พาพระองค์ให้เห็นอาณาจักรทั้งหมดและล่อลวงพระองค์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีคนตั้งข้อสังเกตไว้บอกว่ามารเสนอว่าทำเช่นนี้แค่ครั้งเดียวเองแล้วมารก็ไม่ได้ขออะไรแบบมีพิธีรีตองอะไรเลยมันแทบจะไม่ได้ขออะไรมากแค่ก้มหัวครั้งเดียวให้มันไม่มีใครเห็นด้วยพวกธรรมอาจารย์ก็ไม่อยู่พวกฟาริสีซาดูสีก็ไม่อยู่สาวกของพระองค์อยู่ไหนก็ไม่รู้ประชาชนที่พระองค์สอนก็ไม่อยู่มีแต่พระองค์กับเรานี่แหละไม่มีใครเห็นหรอกก็หัวนิดนึงยอมนิดนึงแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่มันทำพี่น้องครับพระเยซูไม่หลงกลมาร
พราะพระองค์รู้ว่าการนมัสการนั้นมีความหมายมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อผู้ที่ถูกนมัสการหรือแสดงถึงความเหนือกว่าของผู้ที่ถูกนมัสการผู้ที่น้อยย่อมนมัสการผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือผู้นมัสการต้องขึ้นตรงกับผู้ถูกนมัสการผู้นมัสการยอมรับว่าตนเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าปราศจากผู้ที่เรานมัสการพระเยซูตระหนักว่าสัญลักษณ์ของการก้มหัวกับนมัสการจะมาพร้อมข้อผูกมัดที่ต่อเนื่องและเป็นการที่มารจะชัยชนะเราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากตอนนี้คำตอบของพระเยซูง่ายและตรงประเด็นเช่นเดียวกับที่ตอบในการทดลอง2ครั้งแรกพระองค์ทรงอ้างจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ13ที่บอกว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์เขียนว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับมารก็ใช้กลอุบายนี้กับอิสราเอลเช่นเดียวกันใน2ปงกษัตริย์บทที่17ข้อ35ถึง40แต่อิสราเอลนั้นก็เป็นไงครับก็ยังหลงไปนมัสการวัวทองคำนมัสการสิ่งอื่นเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับเราไม่สามารถปฏิบัติเจ้านาย2คนพร้อมกันได้เราไม่สามารถเป็นข้า2เจ้าบ่าว2นายได้ถ้าพระเยซูปฏิบัติมารแล้วจะปฏิบัติพระบิดาได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่มันล่อลวงวันนี้เรามีรูปเคารพอะไรบ้างที่อยู่ในใจเราอาจจะเป็นเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อนครอบครัวค่านิยมที่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหลายครั้งเราเอาสิ่งเหล่านี้ที่ไม่จีรังยั่งยืนมาแลกกับพระเจ้าที่เที่ยงแท้พี่น้องอยากขายวิญญาณให้กับซาตานเอเมนไหมครับเพราะแยกบางสิ่งบางอย่างที่มันเอามาให้มันมอบโลกทั้งใบให้กับพระองค์หวังว่าเราอย่าไปหลงกลกับมารเมื่อมันมอบโลกทั้งใบให้กับเราเช่นเดียวกันเราจะให้เจ้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่คือสิ่งที่มันล่อลวงดังนั้นเองการทดลองครั้งที่3มีแรงยั่วยุมาจากการทำพันธกิจด้วยเพราะว่ามันรู้ว่าพันธกิจของพระเยซูคือมาตั้งอาณาจักรบนโลกนี้การทดลองครั้งที่3มันก็เลยยั่วยุนะให้พระเยซูรู้ว่านี่คือพันธกิจของพระองค์ใช่ไหมดังนั้นเองบางครั้งมันอาจจะปรับโฉมมาหลอกลวงเรามันอาจจะปรับโฉมแบบที่หลอกลวงพระเยซูมาหลอกลวงเราพี่น้องครับเมื่อคนแสดงความปรารถนาอยากจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอาจจะเป็นจุดอ่อนให้มารเห็นก็ได้มันก็เลยใช้จุดนั้นมาหลอกลวงเรามันอาจจะปรับโฉมการล่อลวงพันธกิจในฝันของเราอาจเปิดโอกาสให้เราได้รับใช้ในสิ่งที่อยากทำมานานหรืออยากเห็นที่เกิดขึ้นมานานหรือทำแล้วเกิดผลในฝ่ายวิญญาณอย่างเหลือเชื่อมันจะบอกว่าที่เราต้องทำคือยอมผ่อนปลนนิดหน่อยก้มผมให้เรานิดนึงพี่น้องครับเราต้องคอยระวังให้ดีอย่าเผลอไปก้มหัวให้มารเอเมนไหมครับแต่ในการทดลองครั้งที่3ทดลองให้ละจากพระเจ้าบ้างตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยไม่จงใจแต่มีเหตุผลที่ดีเขาบอกว่าเมื่อเรากำลังวางแผนที่จะจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้าหรือทำงานของพระเจ้าการทดลองแบบนี้จึงอันตรายที่สุดที่เราจะต้องระวังพี่น้องเว้นแต่เราต้องเฝ้าระวังอธิษฐานไปตามการทรงนำของพระวิญญาณเหมือนพระเยซูในทำในถิ่นทุรกันดารและไวต่อการดึงพระวจนะของพระเจ้ามาใช้และอีกข้อคิดหนึ่งที่เราได้ก็คือว่าอย่านมัสการเพราะดูว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมามันบอกว่านมัสการเราแล้วเราจะให้หลายคนคิดแบบนั้นพี่น้องครับมันพยายามทำการนมัสการให้เป็นของซื้อและของขายมันบอกกับพระเยซูว่าเราจะยกโลกนี้ให้พี่น้องครับการนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิพิเศษสูงสุดที่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะนมัสการเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดเราจึงนมัสการไม่ใช่ว่าเรานมัสการแล้วเราจะคาดหวังที่จะได้อะไรเอเมนไหมครับแต่นี่การนมัสการคือเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดนี่คือการทดลองครั้งที่3พิชิตการครอบครองเทียมเท็จก็คือการครอบครองฝ่ายโลกเพื่อไม่ขายสิทธิการครอบครองที่แท้จริงก็คือการครอบครองฝ่ายจิตวิญญาณมารพยายามจะมาครอบครองฝ่ายจิตวิญญาณของเราโดยเอาอาณาจักรที่ไม่จีรังยั่งยืนมาแลกกับเราพี่นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าการเป็นคริสเตียนเราต้องสำแดงออกโดยการเชื่อฟังพระทัยพระเจ้าอย่างครบถ้วนรวมถึงความยากลำบากและการถูกทดสอบการทดสอบที่เราจะพบอาจจะไม่เหมือนกับพระเยซูที่เผชิญเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพระลักษณะและพระราชดำริที่ถูกกำหนดไว้แต่หลักการมันไม่ต่างกันเลยไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์ยากลำบากและความตายราคาการเป็นสาวกของพระเยซูก็คือต้องเอาไม้กางเขนแบกไว้และเดินตามพระองค์ไปมันพยายามจะหลอกลวงท่านให้หลงไปจากเส้นทางนี้ดังนั้นเองพี่น้องครับเราอย่าหลบเลี่ยงราคาที่ต้องจ่ายในการเป็นสาวกอย่าคิดว่าเดินกับพระเจ้าสบายๆแล้วเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เราต้องตายต่อตัวเองและมีชีวิตเพื่อพระเยซูเอเมนไหมครับอย่าให้มารทำกับพระเยซูที่ทำกับพระเยซูมันอาจล่อลวงไม่ให้เราเชื่อฝั่งพระเจ้า
ให้เราทำตามใจตัวเราเองโดยเอาเรื่องความต้องการฝ่ายกายมาแลกกับชีวิตฝ่ายวิญญาณท้าทายความเชื่อเราโดยใช้ความจริงที่บิดเบือนเพื่อให้เราหลงทดลองพระเจ้าเสนอความยิ่งใหญ่ของโลกให้เราตามใจชอบเพื่อให้เราขายวิญญาณให้กับมันพี่น้องเมื่อเราเผชิญการทดลองเช่นเดียวกับพระเยซูเราต้องจำไว้ว่าจงยึดพระเจ้าไว้อย่าทิ้งพระองค์และถ้อยคำของพระองค์เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับลำโพงเนี่ยมันดังลำพังเนี่ยมันเหงาลำปางเนี่ยมันหนาวลำพังตัวเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าจะผ่านการทดลองยังไงขอให้เราจำไว้ว่าอย่าต่อสู้การทดลองด้วยตัวท่านคนเดียวเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าท่านสามารถชนะการทดลองได้ผมเชื่อว่าท่านสามารถมีชัยได้ถ้าเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับลำพังตัวเจ้าจะทำยังไงถ้าไม่มีพระเจ้าลำพังตัวเจ้าจะทำยังไงถ้าไม่มีพระวจนะพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าและทั้งหลายสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดีที่สุดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการพิชิตการทดลองเป็นแบบอย่างที่เราทั้งหลายรู้ว่าเราจะชนะได้อย่างไรเหมือนอย่างพระองค์วันนี้เราอยากให้เราเห็นชีวิตฝ่ายกายสำคัญกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณอยากให้เราเห็นความเชื่อแบบผิดๆสำคัญทำให้เราทดลองพระเจ้าอย่าให้เราเห็นว่าเราได้โลกทั้งโลกทุกอย่างและยอมแลกขายวิญญาณให้กับซาตานโอ้ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอให้เรามีความเข้มแข็งและอวยพรทุกคนให้มีกำลังขึ้นในพระเจ้าอวยพรทุกคนให้มีกำลังขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เขามีกำลังและผ่านการทดลองไปอย่างเข้มแข็งให้เขาต่อสู้กับผีมารซาตานเพราะบอกพระเยซูบอกว่าจงต่อสู้จนถึงที่สุดจงทำอย่างดีที่สุดพึ่งพาพระเจ้าอย่าทิ้งพระเจ้าเหมือนอิสราเอลอย่าทิ้งพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราพระองค์ทรงดูแลเราอยู่เสมอพระเจ้าไม่เคยทิ้งอิสราเอลแต่พระเจ้าดูแลจัดสรรอย่างดีตลอด40ปีถึงแม้อาดัมและเอวาทำบาปพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นในการออกไปแสวงหาอาดัมและเอวาพระเจ้าไม่เคยทิ้งท่านไม่ว่าท่านจะทนทุกข์หรือทรมานอย่าให้มาล่อลวงว่าเพราะท่านทำบาปท่านจึงมีความทุกข์แบบนี้ไม่จริงเลยพระเจ้าอาจจะเตรียมท่านเพื่อทำการยิ่งใหญ่บางอย่างก็ได้จงมีพระเจ้าในชีวิตฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องผมอยากจะให้ฐานเผื่อเป็นการสุดท้ายพี่น้องที่ฐานเผื่อตัวท่านเองด้วยวันนี้ท่านถูกทดลองใจในเรื่องอะไรบ้างวันนี้สั่งในนามพระเยซูขอชัยชนะจงอยู่กับท่านวันนี้จงสั่งในนามพระเยซูบอกขอชัยชนะจงอยู่กับท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรพี่น้องหลายคนที่กำลังอยู่ในช่วงแห่งการทดลองจิตใจทดลองในมากจะเป็นด้านร่างกายด้านการอยู่รอดในชีวิตประจำวันบางครั้งทำให้เขาลืมพระเจ้าบางครั้งทำให้เขาทิ้งพระเจ้าไปวันนี้ขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับเขาให้เขาเห็นการจัดเตรียมจัดสรรอย่างอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าให้เขารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ดูแลเขาอยู่เสมอขอชัยชนะจงมีในชีวิตของเขาเหมือนดังที่พระเยซูได้เป็นแบบอย่างเราอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ